วันนี้มิวกี้ตั้งใจจะพาคุณยายมาทำสวยค่ะใครที่กำลังอยากจะร้อยไหมต้องดูคลิปดีเลยค่ะเชิญนอนก่อนนะคะคุณลูกค้าอ๋อนี่หรอที่เขาเรียกว่าร้อยไหมอุ๊ยแต่ยกเลยนะ Amazing อ่ะยกขึ้นเลยอ่ะตัวนี้มันว้าวจริงๆแต่ตอนนี้คือแบบยกขึ้นแล้วหน้าดูเด็กทันทีเลยใครเห็นก็คืออึ้งเลยประทับใจมากเลยอ่ะหน้าเราดูเด็กขึ้นสวัสดีค่ะเราพบกับมิวกี้คุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะวันนี้ก็คือพาน้องสาวมาใช่เป็นน้องสาวก็คือคุณแม่ของมิวกี้นั่นเองนะคะหรือว่าคุณยายที่เลี้ยงน้องการเดียวันนี้มิวกี้ตั้งใจจะพาคุณยายมาทำสวยค่ะสำหรับใครที่กำลังอยากจะร้อยไหมต้องดูคลิปดีเลยค่ะคือจริงๆมิวกี้ได้การแบบชอบดูแลตัวเองมาจากคุณแม่ 100% เลยตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่ก็คือจะสวยตลอดเธอเชื่อป่ะฉันจะมีบางวันที่เวลาฉันพักหน้าฉันไม่แต่งหน้าแต่แม่ฉันไม่เคยมีวันไหนไม่แต่งหน้าอ่ะเธอเคยลงมาแล้วเห็นแม่สวมไหมไม่เคยค่ะเธอเคยเข้ามาแล้วเห็นคุณแม่ใส่ชุดนอนไหมไม่เคยวันนี้เราก็อยากจะให้ของขวัญแม่เราโดยการที่เราจะพาแม่มาร้อยไหมและแน่นอนเราก็กลับมาที่เดิมนะคะนั่นคืออาการลิโกคลินิกค่ะเรากลับมาหาคุณหมอเบนนะคะวันนี้คุณหมอเบนจะร้อยไหมให้กับคุณแม่ของเราเอางี้เราพูดไปอ่ะเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวข้อมูลมันผิดผิดเพี้ยนเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอเบนกันเลยค่ะไปคุณแม่ไปค่ะลูกพร้อมยังพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่แหละขึ้นเคลียร์เธอนอนก่อนนะคะคุณลูกค้าคุณหมอเบนสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณหมอเบนวันนี้พาคุณแม่มาร้อยไหมค่ะเพราะว่ามิวกี้เนี่ยได้ข่าวว่าการร้อยไหมของคุณหมอเบนเนี่ยสุดจึ้งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะดูแลคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องของการยกกระชับต้องบอกว่าร้อยไหมก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับได้ดีมากๆเทียบเท่ากับการผ่าตัดแต่ต้องบอกว่าข้อดีปกติคุณแม่เคยได้เรื่องการดึงหน้าเนาะเคสไหนที่ยังไม่อยากเสี่ยงกับการดึงหน้านะคะเพราะว่าบางทีการดึงหน้าเราจะต้องมีการกรีดเนาะแถวๆไรผมหรือว่าหน้าหูแบบนี้มันก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่อาจจะเกิดแผลเป็นหรือว่าบางเคสไม่พร้อมมีโรคประจำตัวที่อาจจะไม่อยากผ่าตัดให้มันเกิดแผลแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการพักฟื้นก็อาจจะต้องมีระยะเวลาหลังจากผ่าไปสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะแต่ว่าการร้อยไหมแบบใหม่เนี่ยค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือ1คุณแม่ไม่บวมคุณแม่ไม่มีรอยแผลร้อยเสร็จแล้วไปพัทยาต่อได้เลยมั้ยคะได้เลยเพราะว่านี่คุณหลานๆมารอแล้วจะพาไปเที่ยวได้เลยก็คือหลังจากที่ทำเสร็จสามารถใช้ชีวิตตามปกติมีข้อควรระวังหนึ่งอย่างก็คือห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงขั้นตอนในการดูแลเกี่ยวกับการทำร้อยไหมเนี่ยเรื่องความสะอาดแล้วก็ตัวยาที่ปราศจากเชื้อโรคต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตให้คุณแม่บอกความต้องการนิดนึงว่าตรงไหนที่คุณแม่อยากให้คุณหมอเน้นเป็นพิเศษน่าจะเป็นช่วงตรงนี้ห้อยๆแล้วก็ช่วยพาตรงนี้ไปด้วยก็คือตึงที่มันนี่อันนี้มันหน้าเหมือนแบบไปแล้วลูกจริงๆต้องบอกคุณแม่ว่าคือด้วยนวัตกรรมของเราค่ะเราสามารถยกได้หมดแล้วการร้อยแบบของคุณหมอเบนเนี่ยความพิเศษของที่นี่คืออะไรคะการลิโกความพิเศษต้องบอกว่าไหมเราอยู่ได้นานกว่านะคะปกติทั่วไปอาจจะอยู่ได้ประมาณ8เดือนหรือไม่เกิน12เดือนนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจริงๆตัวไหมเขาอยู่ได้นานถึง18เดือนนะคะแต่ต้องบอกว่ามีคนไข้ที่กลับมาร้อยซ้ำนะคะทุกๆ1ปีเนี่ยเขาอาจจะกลับมาเร็วกว่า18เดือนแต่จุดมุ่งหมายคือมาแล้วจะดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่ทำด้วยซ้ำคือไม่ได้ต้องรอให้ถึง18ใช่ก็คือถ้าเกิดเรารอให้ถึง18เดือนคือหมายความว่าตัวไหมที่เราร้อยไปมันหมดอายุไม่เสื่อมไปละส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าถ้าเราดูแลตัวเองให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอหน้าเรามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องรอ18เดือนหรือเปล่าต้องบอกว่าคือ18เดือนเนี่ยคือไหมมันสลายหมดจะได้สบายใจเพราะว่าบางคนอาจจะมีความกังวลว่าอุ้ยทำไปแล้วมันจะตกค้างไหมมันจะเป็นพังผืดไหมมันจะเป็นก้อนไหมต้องบอกว่าตัวนี้สลายหมด 100% พร้อมยังตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณหมอขาขั้นแรกคือต้องลงยาชาหรือฉีดคะขอแนะนำให้เป็นการฉีดยาชาค่ะเพราะว่าการที่เราทายาชาเนี่ยมันจะซึมได้ไปแค่ระดับผิวชั้นตื้นเท่านั้นแต่ว่าการร้อยไหมแบบนี้จะเป็นการร้อยที่ระดับผิวชั้นลึกเลยคุณแม่จะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาอารมณ์เหมือนเวลาก่อนเราไปถอนฟันคุณหมอฉีดยาชาปุ๊บก็จะรู้สึกเจ็บตอนที่เราฉีดแต่หลังจากที่ยาชาออกฤทธิ์แล้วตอนที่คุณหมอร้อยไหมหรือว่าตอนที่ทำพัฒนาการต่างๆคุณแม่ก็จะสบายเริ่มเลยไหมคะคุณหมอเริ่มเลยค่ะไปค่ะแม่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เพราะกลัวเข็มค่ะลุยค่ะคุณหมอเนี้ยค่ะ
ามอายุคุณแม่ได้ไหมคะได้อายุเท่าไหร่คะ56เองค่ะเองค่ะคือคุณหมอจะบอกคุณแม่ว่าคนไข้คุณหมอ83เพราะฉะนั้นใครที่อายุน้อยกว่า83อย่าไปคิดว่าเราอายุมากนะคะ83เขายังมาน้อยเลยอย่าไปยอมค่ะอย่าไปคิดว่าเราแก่แล้วเราไม่ต้องดูแลตัวเองหรอกขนาดคุณพ่อคุณหมอค่ะ66ยังมาทำไฮซูยังมาทำเทอร์มาติกพอคุณหมอบอกมาทำปุ๊บเดินมาขึ้นเตียงทำเลยลูกอยากรอBlessings falling on me. I got weapons, need no armor. Stand like Tetris. ทีนี้ที่คุณแม่จะได้คือตรงนี้แต่ตรงนี้ต้องรอเดือนหนึ่งพอตรงนี้ยกปุ๊บเนี่ยจะยกขึ้นด้วยอ๋อนี่หรอที่เขาเรียกว่าร้อยไหมอุ้ยแต่ยกเลยนะ Amazing อ่ะจะเจ็บไหมคะคุณหมอหลังจากทำวันนี้น่าจะยังไม่รู้สึกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่พรุ่งนี้อาจจะบ้างหน่อยจะเป็นความรู้สึกตึงตึงอายุเท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะร้อยไหมคะคุณหมอถ้าเด็กที่สุดที่เคยมาร้อยก็ประมาณ25ฮะ25หน้าเรียบอ๋อปรับกรอบหน้าให้ชัดขึ้นคือถ้าแบบว่าใครที่อยากแบบปรับกรอบหน้าให้ชัดขึ้นนะคะโดยที่แบบว่าเอาแบบเร่งด่วนใช่ไหมคะคุณหมอไม่ต้องโบท็อกร้อยใหม่ไปเลยจบจบเพราะอยู่ได้18เดือนที่ตุ่ยบางส่วนนี่คือเป็นเนื้อเราที่เรายกขึ้นไปผิวก็จะค่อยๆยกขึ้นไปส่วนตรงนี้ที่ยังเกินๆอยู่เดี๋ยวเราดูผลที่เดือนถึง2เดือนถ้ายังเหลือเราก็มาเก็บข้างเดียวก็ได้แล้วก็อยากให้คุณแม่สังเกตตรงนี้มันยกด้วยนะคุณหมอคะยกขึ้นเลยอ่ะใช่ตัวนี้มันว้าวจริงๆว้าวมากก็อยากให้คุณแม่รอใจเย็นๆผลลัพธ์เขาจะได้สูงสุดที่2เดือนเพราะฉะนั้นอย่างช่วงเนี้ยเขาจะค่อยๆยกเต็มที่เนี่ย1เดือนจะยกขึ้นกว่านี้ไม่คือตอนแรกเอาตรงๆนะตรงเนี้ยคุณแม่ของมุกี้ย้อยมากแต่ตอนนี้คือแบบยกขึ้นแล้วหน้าดูเด็กแบบเด็กทันทีเลยเอาอย่างนี้คือหมอนัดอีกทีตอนไหนคะ1เดือน1เดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าของคุณแม่มิลกี้นะคะจะเปลี่ยนไปขนาดไหนหลังทำรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่คะก็ไม่เจ็บเลยค่ะทีแรกคิดว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะต้องเจ็บแล้วพอทำไปจะเบาไม่รู้สึกอะไรแล้วก็คุณหมอบอกว่าเสร็จแล้วคุณแม่บอกฮะเสร็จแล้วเหรอไม่เจ็บอะไรเลยก่อนที่จะมาพี่จำได้ว่าแบบแม่กลัวมากใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้1เดือนนะคะจะเป็นยังไงสวยกว่าลูกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะหน้าคุณแม่ของมิลกี้นะคะก็ครบ1เดือนแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสวยจริงหรือว่าหมอเป็นจบตาค่ะ เป็นไงใครเห็นก็คืออึ้งเลยสวยขึ้นมากหมอเบนหลังจากที่ทำไปวันแรกเป็นยังไงบ้างคะก็ธรรมดานะคะคุณแม่ไม่เจ็บอะไรเลยบวมไหมเขียวไหมไม่เป็นค่ะไม่บวมไม่เขียวเลยจริงๆคุณแม่ยังไปเที่ยวต่อใช้หน้าได้ปกติเลยไหมได้เลยค่ะแล้วตรงไหนบ้างที่คุณแม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นแค่ตรงนี้ค่ะยกขึ้นมาแต่กี้รู้สึกว่าตรงนี้แบบเห็นได้ชัดแล้วก็ที่คุณหมอสังเกตคือเห็นชัดมากๆก็คือตรงเนื้อที่อยู่ใต้คางหรือที่เราเรียกกันว่าเหนียงขึ้นไปเลยคือเวลาที่เรามีเหนียงหรือมีอายุอะค่ะกรอบหน้าเราไม่ชัดมันจะทำให้เราดูไม่ค่อยเป๊ะพอเรายกขึ้นปุ๊บเราก็จะดูเด็กขึ้นแล้วเรื่องผิวคุณแม่เสียไงบ้างใสขึ้นไหมใช่ค่ะจะบอกว่าตัวเส้นไหมที่เราเลือกใช้เนี่ยมันช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวเราด้วยทำให้ผิวของเรามีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระหรือว่าผิวไม่เรียบเนียนค่ะผิวเราก็จะดีขึ้นเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมที่จะได้หลังจากการที่เราได้หน้ากระชับแล้วแต่ว่าสวยขึ้นแบบจริงๆนะคะมีแต่คนชมว่าแบบคุณแม่ตอนนี้คือหน้าเด็กมากเหมือนตอนที่ไม่แต่งหน้าก็ยังสวยอยู่แล้วก็มิลกี้รู้สึกได้เลยว่ามันยกขึ้นจริงๆอะค่ะตอนนี้เริ่มอยากทำเองจริงๆต้องบอกคุณแม่ว่าด้วยเทคนิคการที่เราทำมาเนี่ยค่ะความมุ่งหมายของคุณหมอก็คือช่วยในกรณีที่คนไข้มีปัญหาผิวหย่อนคลอยเยอะๆแล้วไม่อยากผ่าตัดเดี๋ยวนะคือตอนแรกอะตรงนี้คือห้อยมากใต้ตาตรงนี้ค่ะคุณหมอที่แบบเปลี่ยนแล้วก็ใต้ขามาถึงขั้นนี้แล้วเสกหน้าให้คุณแม่มิลกี้ได้ขนาดนี้ต้องบอกเลยว่ายืนหนึ่งจริงๆนะคะกับคุณหมอเบนที่อากาลิโกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาอารีคุณหมอเบนมีกี่สาขาคะตอนนี้มีที่อารีที่สาขาพาซิโอนะคะอยู่ในพาซิโอปาร์กาญจนาพิเศษค่ะแล้วก็ที่ลพบุรีค่ะกำลังจะเปิดที่บางนานะคะอุ้ยเร็วๆนี้มิลกี้จะได้เป็นแขกพิเศษนะคะเชิญไปล่วงหน้าเลยใช่แล้วตื่นเต้นเตรียมไปเปิดสาขาคุณหมอเบนเลยค่ะคุณหมอเบนคะถามเลยดีกว่าว่าสำหรับหน้าคุณแม่มิลกี้เนี่ยท
ั้งหน้าที่เราทำไปเนี่ยตอนนั้นคือที่เราทำกันไปทั้งหมดก็คืออยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทค่ะแต่ว่าด้วยโปรโมชั่นคือต้องบอกว่าถ้าใครอยากทำแบบคุณแม่นะคะก็จะมีโปรโมชั่นลดให้อยู่ที่ 50% 50% ก็คือเหลือ 100,000 บาทแล้วก็คือหน้าตึงกระชับไม่ต้องผ่าตัดใช่ค่ะปัญหาของทุกคนไม่เท่ากันบางคนถ้าอายุน้อยนะคะเราอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ 20,000 30,000 ได้หรืออาจจะไม่ต้องเยอะเท่าของคุณแม่ 30,000 แล้วลด 50% 15,000 ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอเป็นก่อนโทรเข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปให้คุณหมอประเมินได้ก็สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไม่ใช่เบอร์ท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่แฮปปี้ไหมประทับใจมากเลยอ่ะหน้าเราดูเด็กขึ้นแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงแบบเจ็บหรือบวมหรืออะไรเลยแม่แฮปปี้มิลกี้ก็แฮปปี้คุณหมอเบนก็แฮปปี้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะที่อยากจะร้อยใหม่ด้วยเทคนิคของอากาลิโกกับคุณหมอเบนนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตอนนี้ลด 50% ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะของคุณแม่มิลกี้ 200,000 ปัญหาแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นนะคะวัยรุ่นแบบมิลกี้อย่างนี้นะคะคุณหมอเบนประเมินเวลาก็ 30,000 บาทลด 50 ก็เหลือ 15,000 ต้องขอบคุณหมอเบนมากๆที่ลดราคาให้แฟนๆของมิลกี้ตลอดเลยดีมากแฟนคลับคุณมิลกี้เยอะมากโอ้ขอบคุณมากดีใจมากๆเลยนะคะถ้าแม่มิลกี้คอนเฟิร์มว่าที่ไหนดีคือที่นั่นต้องดีจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีคุณแม่มิลกี้ไม่รีวิวนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเชิญคุณแม่ออกก่อนนะคะเพราะว่าคุณมิลกี้จะดริปวิตามินขอเนี้ยดริปวิตามินดอกนะคะได้เลยค่ะซูเปอร์ออร่านี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมอเบนคะเขาเป็นวิตามินนะหลักๆเลยคือช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นตัวดีท็อกซ์ตับด้วยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของคนที่แบบหลับยากลดอาการไมเกรนและที่สำคัญคือพอสุขภาพเราดีขึ้นผิวเราก็จะใสขึ้นขาวขึ้นไปเที่ยวทะเลกลับมาแล้วผิวคล้ำลงอย่างเงี้ยแล้วมาบูสต์เนี่ยอันนี้จะเห็นผลเร็วชอบมากทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้คือมาอากาลิโกทุกครั้งก็คือต้องทำทุกครั้งบอกเลยว่าสุดปังค่ะรู้สึกว่ามันไม่แห้งกร้านมีความชุ่มชื้นมากขึ้นบางทีเมื่อกี้ไปทะเลก็แบบเป็นคนลุยมากก็จะรู้สึกเลยว่าแบบผิวมันฟื้นไวขึ้นเร็วมากบางคนแบบขี้เกียจรอนานอันนี้แบบ5นาทีเสร็จกลับบ้านได้เลยคลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวพามาขอโปรโมชั่นปังๆหมอเบนค่ะ